ุภชัยวิ่งนำไปแล้วก็ดีดเลยครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดครับประตูขึ้นนำที่เหนือความคาดหมายของฝั่งบุรีชัยเพื่อประตูนครปฐมเหมือนกันเลยรู้สึกยังไงบ้างที่ยิงประตูได้ในวันนี้ครับครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวยิงประตูได้ก็ยิ้มหน่อยดิยิ้มเออนั่นแหละก็ดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับที่วันนี้เราช่วยกันเล่นแล้วก็ทุกคนก็ทำงานหนักครับก็หวังที่จะเข้ารอบชิงให้ได้ครับในรายการ FA ครับครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณคนที่เชียร์ทางบ้านครับก็นัดหน้าครับวันที่28เราเตะในบ้านเจอสุพรรณนะครับก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็เราจะเก็บ3แต้มแล้วก็ไปสู่แชมป์พร้อมกันครับเราจะยิงอีกมั้ยครับนัดหน้าถ้ามีโอกาสครับเล่นกองหน้าก็จะยิงได้ครับเวลายิงก็ยิงด้วยนะครับได้ครับผมหมดต่อไปเลยครับเวลาโอกาสก็ต้องการเอาชนะให้ได้ในช่วงนี้เลยครับที่ปลายเท้านิดเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับนำ 2-1 สุภโชคสารชาติครับรู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงแล้วก็แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่2ในการกลับมาก็ยิงประตูได้แล้วทีมก็ชนะด้วยครับก็แฮปปี้ครับในวันนี้การหายเจ็บหายขาดเลยใช่ไหมครับก็หายขาดแล้วครับวันนี้พูดถึงเพื่อนร่วมทีมหน่อยครับผมก็วันนี้พวกเราเจอเกมที่ยากครับนครปฐมเขาก็เล่นไม่ได้กลัวเราเลยเขาเล่นได้ดีมากครับอันนี้ชื่นชมก็แต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกๆคนที่ช่วยกันจนเราเก็บชัยชนะมาได้ในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนที่มาเชียร์ในสนามแล้วก็เชียร์ในที่บ้านครับขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราครับขอบคุณครับผู้ใช้แฟนบอลติดตามคลิปเราหน่อยครับก็อยากให้แฟนบอลทุกๆคนนะครับช่วยติดตามคลิปเราหน่อยช่วยซับสไครต์ด้วยนะครับซับสไครต์ด้วยนะครับตรงไหนซับสไครต์กดตรงไหนกดตรงไหนซับสไครต์ด้วยนะครับพูดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะครับซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะครับกดติดตามที่อบตไทยเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะสรุปอะไรฝากติดตามเพจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยครับฝากติดตามช่อง YouTube ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับตรงนี้นะครับ